โอเคขอบคุณค่ะช่วยพ่อแม่ทำงานน่ารักมากเลยไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อุ๊ยกับน้าโอนะคะวันนี้เราอยู่กันที่กวานพะเยาโอ้โหมาไกลกันเลยทีเดียวเชียร์ไปไหมก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับใช่ก็ไม่ไกลจากเชียงรายนี่เดินทางมาจากเชียงรายเนาะที่ว่าวันนี้มาที่นี่นะคะสาเหตุเพราะว่าเมื่อคืนเราทำคลิปแจกของรางวัลน้องๆที่เป็นของมาจากเกาหลีเนาะอ๋อใช่เราไปเที่ยวมาแล้วก็มีของรางวัลมาแจกแฟนคลับนะครับกระแสค่อนข้างดีทีเดียวเชียวนะคะตอนนี้มีคอมเมนต์ไปแล้ว400กว่าคอมเมนต์พี่มีกี่รางวัลครับ300รางวัลพี่อุ๊ยมีแค่9รางวัลแต่มีคอมเมนต์แล้ว400กว่าคอมเมนต์ทำใจลำบากมากยังคิดอยู่ว่าจะต้องหารางวัลปลอบใจให้น้องๆนิดหน่อยแล้วก็เลยคิดว่าอยากแจกน้องๆแฟนคลับแล้วส่วนนึงใช่มั้ยคะแล้วก็อยากแจกให้น้องๆที่เจอหน้ากันจริงๆด้วยอะไรเงี้ยอยากให้กับมืออะไรเงี้ยก็เลยเดินทางมาพะเยาเกี่ยวไหมเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนี้ดีกว่าเพราะว่าเรามีของนะคะจะเห็นหลังรถเนาะเห็นเปล่ารกนิดหน่อยนะคะจะเป็นของเล่นที่พี่อุกอิกกับนาโอเคยรีวิวแล้วแล้วบางส่วนก็จะเป็นของเล่นอันใหม่เนี่ยแหละที่เรากะว่าเราจะมาซื้อทำนู่นทำนี่ซื้อมาถ่ายละครบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยกำนู่นนั่นนี่เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มันยังค้างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้เจอน้องๆคนไหนที่น่ารักน่ารักน้องๆคนไหนที่ช่วยพ่อแม่ทำงานอยู่หรือว่าทำงานอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาลงไปแจกเขาคือไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักเดี๋ยวแวะไม่ใช่แฟนเขาด้วยไม่รู้เลยว่าเขาเราดูเราไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็นน้องๆอะไรเงี้ยก็จะเอาไปแจกคือเห็นเป็นคนดีแล้วก็ไปแจกเลยใช่มาเราไปตามหากันเดี๋ยวเราไปตามหาน้องๆผู้น่ารักกันเดี๋ยวเราจะถ่ายแสงพอไหมแสงพอไหมจะบอกว่าตื่นเต้นมากกำลังหาวิธีแจกของหลังจากไลฟ์เสร็จไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าหาที่แจกของไม่ได้แล้วก็มาเจอน้องแฟนคลับเลยชื่ออะไรเอ่ยเนยค่ะน้องเนยเนิร์ดน้องเนยกับน้องเนิร์ดน้องคนเล็กชื่ออะไรคะนามิค่ะเนยเนิร์ดนามิเป็นพี่น้องกันหมดเลยป่ะคะหรือเป็นเพื่อนนี่เป็นน้องอ๋อหน้าตาเหมือนกันมากเลยโอเคเดี๋ยวตกใจไปเลือกของเล่นกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นของขวัญที่มอบให้น้องเนยน้องเนิร์ดแล้วก็น้องนามินะครับใช่แล้วนะคะก็จะเป็นพวกของเล่นนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ยังจำชื่อไม่ได้เลยเนาะที่เป่าลมเป่าลมที่เล่นเป็นของเล่นวิทยาศาสตร์เนาะครับแล้วก็จะมีที่สายไอติมอะไรอย่างนี้ก็เลยมาแจกน้องดีใจมากเลยอ่ะเจอเพื่อนข่าวต่างจังหวัดเลยน้องๆบ้านอยู่ไหนกันอยู่ไกลไหมเอ่ยอยู่หลังโรงเรียนอนุบาลอ๋ออยู่ในเมืองอีกแล้วใช่ไหมขี่รถมาแม่แม่มาพงศ์จริงเหรอโอ้น่ารักมากตั้งใจมาหาเลยโอเคไม่ตกใจเหรอจริงหนูจะไปกวนแล้วบอกแม่ว่าพี่พีคมาแม่รู้จักป่ะแม่รู้จักป่ะส่งพี่ก่อนโอ้ดีใจอ่ะไปกวนนี่ไปทำอะไรครับไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวไปส่งแม่ออกกำลังกายอ๋อเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราตามไปก็เดี๋ยวพี่อีกอาจจะไปเที่ยวเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณนะครับน้องเนยน้องเนิร์ดน้องนามิขอบคุณครับยังไงบ้างดีใจอ่ะคือน้องแบบน้องมาจากนู่นอะไรเงี้ยน้องบอกว่าต้องไปส่งแม่แถวทานอันนี้คือรถแฟนขับเรานะครับคือแม่จะไปออกกำลังกายไงแล้วก็ไปกันหมดบ้านเลยแล้วพอดีดูไลฟ์สดแล้วพี่วิกอยู่พะเยาพอดีเลยนะน้องแม่น้องก็เลยบอกแม่ว่าอย่าเพิ่งไปให้มาหาพี่อุ๊ยพี่อยู่ตรงนี้พี่วิกอยู่หน้าวัดราชครุเนี่ยเขาหาเราเจอได้ไงเขาวิ่งมาเรียกเลยงงมากตอนแรกกลับมาที่รถเพื่อมาเอาของเพิ่มนะคะเพราะว่าเห็นคนเยอะใช่ไหมใช่เห็นน้องๆเยอะก็เลยว่าจะแจกเพิ่มอะไรอย่างนี้เป็นของที่เรายังแบบกะว่าตั้งใจซื้อไว้เพื่อจะเอามารีวิวแต่สุดท้ายแล้วเอามาแจกน้องๆก่อนอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อ
หลังจากแจกแฟนคลับไปแล้วส่วนนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงตลาดนะคะกำลังมองหาเด็กๆที่แบบว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานหรืออะไรเงี้ยแบบมาช่วยแม่ช่วยพ่อขายของอะไรเงี้ยเราก็ให้เอาไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์เลยนะคะโอเค let's go แม่ยิ้มเป็นไทยลูกวันนี้ช่วยแม่ขายของนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไข่ถุงหนึ่งค่ะใส่กระเจ้าใส่ค่ะใส่หน้านี่เผ็ดเลยค่ะแค่ไข่ไข่ป่าไข่ที่ให้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยตั้งใหญ่มีกระเจ้าต้องมีจ้ะบังเอิญเจอน้องนะครับเจอแฟนคลับอีกแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายพิกเจอน้องคนหนึ่งนะครับน้องผู้ชายคนนี้เป็นน้องผู้ชายกำลังช่วยพ่อขายลูกตาลอยู่จะปฏิบัติภารกิจเอาสมุดระบายสีไปให้น้องสมุดสลอยสีเบนเทนให้น้องเขาก็เอาของขวัญจับได้ครับจับได้ด้วยน้องเอาน้องรู้จักด้วยเหรอน้องรู้จักนี่แอมป่อยแม่แทนมาเจอน้องน้อยนะคะน้องน้อยเขินเมื่อกี้นั่งอยู่คนเดียวเลยนั่งบนเสือคนเดียวเลยมาช่วยคุณแม่ขายฟักจานละ10บาทกับกางเกงงี้แบบเห็นแล้วน่ารักมากเด็กกระตันยูมากเลยตอนนี้น้องหลบกล้องอยู่นะคะบอกเขินน้องซ่อนอยู่หลังราวเสื้อผ้านี่นะคะซ่อนอยู่ข้างหลังราวนะคะพี่เอากล่องใหญ่ๆให้น้องก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่วิกาณโอจะเอาของเล่นให้น้องก่อนนะน้องเขินมากเลยอ่ะแต่เมื่อกี้น้องเก่งมากเลยอ่ะที่น้องขายของคนเดียวอ่ะตอนแรกน่าขายของคนเดียวได้นะแต่พอจะแบบมากนะน้องเขินมากไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแล้วของจะทีไม่ถ่ายแล้วไปถ่ายละโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่อยากกินฟรีฟรายหรืออยากกินชีสบอลชีสบอลค่ะชีสบอลชีสบอลของอะไรครับสามลูกค่ะโอ้ขอเลยแล้วเราจะยืดค่ะมีผงอันนี้ใช่ไหมคะค่ะโอ้คู่ผงอะไรดีคะชีสก็อะไรได้หมดนะครับบาร์บีคิวก็ได้ค่ะ30บาทนะครับเลือกก็ได้ค่ะจะตักอะไรขอโปรดอยู่ปออะไรแล้วคะป .5 จะขึ้นป .6 แล้วคนทำเมื่อไหร่ครับวันที่16อะไรดีคะเอามะเขือเทศค่ะร้อยมากทำงานเก่งมากเลยในตลาดนี้เขามีทุกวันพ่อวาทิตย์อ๋อขอบคุณครับอันนี้พี่ให้นะครับเทศบาลช่วยพ่อแม่ทำงานน่ารักมากเลยครับขอบคุณค่ะ